สวัสดีครับลุงมีกล่อง Playmobil Summer Fun นะครับซึ่งเป็นชุดเก่านะครับที่ Playmobil เคยออกมานะครับแต่ว่ายังอยู่ในกล่องใหม่แล้วก็ยังไม่ได้แกะกล่องนะครับไปเจอมาจากร้านที่เขาโละขายแล้วนะฮะราคาข้างกล่องเขียนไว้650แต่ซื้อมาในราคา200กว่าบาทนะครับผมเป็นคนขายของนะครับที่จะจัดของในร้านนะครับดูการแต่งตัวของพนักงานขายของเรานะฮะและนี่คือชั้นขายของที่เขาตั้งโชว์นะครับแล้วก็มีเครื่องคิดเงินด้วยแล้วเราแกะมาดูกันเลยว่าข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อแกะถุงออกมาจะพบว่ามีทั้งหมด4ชิ้นนะครับที่เป็นถุง4ใบนะฮะแล้วก็ข้างกล่องนะครับเขาจะเขียนไว้ว่ามีทั้งหมด51ชิ้นนะครับก็คือก็จะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างนี้นะครับรวมกัน51ชิ้นซึ่งบางชิ้นก็จะเล็กจริงๆดังนั้นเด็กเล็กจะไม่เหมาะกับการเล่นของเล่นประเภทนี้นะครับเขาก็เลยเขียนไว้ว่าคนที่เหมาะกับอายุก็คือ 4-10 ขวบนะครับบางทีเด็ก4ขวบอาจจะยังหยิบใส่ปากเลยนะฮะต้องระวังนิดนึงชิ้นแรกก็คือชั้นวางของนะครับเดี๋ยวลุงตัดให้ดูเลยว่าชั้นวางของของเขาจะเป็นยังไงนะครับมาดูพร้อมกันเลยชั้นวางของเขาเป็นชั้นใสนะครับซึ่งยังไม่ได้ติดข้อมูลอะไรนะฮะเป็นเหมือนใสจนแบบมองไม่เห็นเลยต้องเอาอันอื่นมาบังให้ดูแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดให้นะครับว่าชั้นไหนติดอะไรนะครับลองมาดูกันเนื่องจากว่าตัวชั้นวางนี่ใสเกินไปนะครับลุงก็เลยต้องเปลี่ยนฉากให้เป็นสีดำเลยเพื่อเราจะได้มองเห็นในขั้นตอนการประกอบนะฮะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับตัวนี้นะครับก็คือไปรษณียบัตรนะครับเวลาเราไปร้านท่องเที่ยวนะฮะก็จะเห็นตัวไปรษณียบัตรที่เขาขายใช่ไหมฮะก็เป็นที่ระลึกนะครับตามสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆนะครับสำหรับธีมตรงนี้จะเป็นในส่วนของอะไรนะเป็นทะเลท่องเที่ยวทะเลนะฮะไปรษณียบัตรก็ด้านหลังก็จะเป็นที่ติดสแตมป์นะครับมีเขียนที่อยู่อะไรอย่างนี้นะนี่แล้วเขาก็จะห้อยขายตามชั้นวางอย่างนี้นี่เองครับสวยเลยเราก็จะไปเลือกเอาว่าเราจะซื้อแบบไหนลายไหนนะครับก็จะมีเครื่องคิดเงินเนี่ยนะฮะดูตรงนี้ดูเครื่องคิดเงินนะเขาก็จะทำเป็นถาดเลื่อนเข้าออกได้นะครับเป็นเครื่องแคชเชียร์คิดเงินเลยนะเดี๋ยวติดสติ๊กเกอร์กันตรงนี้ก็จะมีครีมแล้วก็ยาสีฟันนะครับครีมกันแดดนะครับแล้วเขาก็จะมีเมนูไม่ใช่เมนูสิเป็นรายการสินค้านะครับสำหรับผู้หญิงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเอามาตั้งที่ชั้นนี้เลยนะครับมาเปิดดูได้เลยครับเราจะเริ่มจัดร้านกันแล้วนะครับนี่จะเป็นเงินนะครับเป็นเหรียญเล็กๆ เป็นพลาสติกนะครับอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าหล่นหายแล้วอาจจะหายเลยนะครับ
รายละเอียดเขาก็ทำชัดเจนดีนะครับโอเคต้องเก็บไว้ในถุงไว้แบบเดิมอันนี้เป็นเปลือกหอยนะครับเป็นของที่ระลึกจากทะเลนะครับก็ใส่ไว้ในนี้เลยเป็นกระบะนะครับไม่ใส่อันนี้สีชมพูก็มีนะครับวางไว้ในชั้นวางเลยนะครับนี่นะครับนี่คือหน้ากล่องของเรานะฮะแล้วก็นี่คือร้านที่ตกแต่งเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเขาจะออกมาแบบนี้นี่เองนะฮะเรามาดูการแต่งตัวของพนักงานขายร้านนี้นะครับเป็นผู้หญิงนะครับใส่ชุดแบบนี้และเขาจะสวมหมวกแล้วก็ใส่ผ้าพันคอนี่นะผ้าพันคอสวมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะใส่หมวกขายนะครับต้องหันหน้าร้านออกแล้วก็จะถือขวดแชมพูเป็นครีมกันแดดนะครับมาให้ลูกค้านะครับนี่ลูกค้าเขาคือกลุ่มมาเที่ยวทะเลกลุ่มนี้นี่เองนะครับครอบครัวนี้มาพักผ่อนนะครับสวัสดีครับผมขอซื้อครีมกันแดดนะครับ1ขวดมาแล้วได้เลยค่ะหยิบครีมกันแดดแล้วก็คิดเงินให้ลูกค้าดูรายละเอียดของเล่นเล็กน้อยนะครับมียาสีฟันนะครับมีอุปกรณ์ที่เล่นกับชุดตักทรายนะครับเป็นอุปกรณ์เล่นทรายมีค่อนข้างครบนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ดำน้ำนะครับแว่นตาดำน้ำก็มีนะครับและของเล่นเด็กๆนะครับมีปลาตัวเล็กตัวจิ๋วนะครับมีหนังสือให้อ่านนะครับมีเกมเป็นไพ่เป็นอะไรพวกนี้นะฮะมีเปลือกหอยแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้รวมถึงโปสการ์ดนะครับโอเคหวังว่าเด็กๆจะชอบกับร้านขายของ Playmobil ชุดนี้นะครับสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่กับการรีวิวชิ้นต่อๆไปจากลุงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ